แล้วถ้าเราถ่ายไปแล้วเราต้องเอาไหมไม่ต้องเอาเมื่อกี้พ่อก็ไม่เอาอ๋อบอกว่าถ่ายรูปให้ฟรีแต่ว่าถ้าเกิดคุณชอบอ่ะ100จ้ะต่อแผ่นเนี้ยแล้วเรามา3คนเราอยากได้3แผ่นเนี้ยจะ 3,300 จ้ะรูปแม่งแพงกว่าค่าขึ้นอ่ะจริงๆนะเราไม่จำเป็นต้องมีรูปนั้นเลยตัวนี้คือเหมือนเราซื้อแล้วเขาก็ปล่อยเราขึ้นมาเลยเหมือนเมื่อกี้มีคู่หนึ่งเขาเดินเขายื่นตั๋วให้พนักงานเขาบอกว่าคุณเก็บหางตั๋วของคุณนั่นไว้มึงเห็นยังหัวคนนั้นไม่มึงเห็นยังหัวคนนั้นไว้ไม่ได้โหดก็ไปถ่ายภูมิเจเขาทำไมตั้มถ้าตอนขาลงแล้วเราไม่มีตั๋วนี่คือไงคือมันจะไม่ให้เราลงก็ไม่ให้เรานั่งตลอดการให้เราเล่าใช่เหรอฝากก็จะให้เรานั่งต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวเกมลงคันเดี๋ยวนะตอนแรกถามว่าอะไรนะถ้าเกิดตั๋วนี่หายจะทำไงนี่ก็นี่เราได้คำตอบแล้วหายก็ช่างแม่งแล้วโอ้ยทีนี้ตายนี่ละบ้าตายไปไหนอย่าดุมีเกณฑ์พูดเลยอ่ะนี่ไงโถเขาเอาตั๋วโถเลยนี่เหมือนตอนแรกไม่ได้ละโอ้ให้ดูรูปตัวเองด้วยดูดิเอาบอไอ้เหี้ยดูเดียวถ่ายแล้วอื่นถ่ายแล้วอื่นไม่ผ่านแอปมาไม่เออใช่เหรอวะไม่รู้มันไม่ใช่มันไม่ได้เหมือนใครบางคนนะที่ต้องแบบแต่งให้ขาเลี้ยวและถนนเลี้ยวตามขาถนนเลี้ยวเข้าขาเนี่ยมันสร้างไม่ค่อยดีเลยเลี้ยวเข้าตัวกัดเสียเลยเราไม่ได้กัดใครทั้งนั้นมาโถเราแค่พูดเฉยๆไหมเดี๋ยวดูชมหน้าพวกมึงเอ้ยเดี๋ยวไปเดียว1,100 เยนแต่ไม่แพงกว่าค่าขึ้นใช่สมมติเรามาคนเดียวก็ถ่ายเออโคท่าหนึ่งเดียวคุณนี่หนึ่งเดียวคุณนี้ที่ใช่แล้วต้องรอมันบนกับมาฮะอันนี้รอกันรอกันใช่เสียเวลาปริ้นแล้วรูปหลายรูปที่เขาอัดมาเขาไม่ได้ใช้เขาทำได้เป็นคนแล้วไอ้ดูบิลลี่เดี๋ยวลูกค้าเลยลูกค้าไม่เอาขนาดนั้นเลยวะกูเนี่ยเด็กยังขึ้นไปเลยโหแก้มแดงธรรมชาติเนี่ยแต่ว่าน้อยยังวะยังรอกันแต่เพลงแม่งพิ้วมากเลยถ้าเอาไปลงนี่ติดลิขสิทธิ์แน่นอนเพลงแม่งคงพิ้วมากเราบอกเขาเลยได้ไหมว่าไม่ต้องอัดรูปมาให้เปลืองหรอครับพวกผมไม่เอาครับไม่ได้มันเป็นกติกาของเขาแล้วเนี่ยเขาก็เอาขยะที่เป็นรูปภาพพวกนี้ไปถมสร้างเกาะขึ้นมาโคตรโหดอะแม่งเป็นเหมือนแบบประธานกรรมการในการสร้างเกาะนี้ผู้มีส่วนร่วมในการสร้างเกาะไอ้มาแล้วนี่มาแล้วของเราไม่ใช่ของเราเนี่ยนี่อันข้างหน้าเนี่ยครับของเราขึ้นแบบใสเลยนะฮะแล้วน้ำหนักได้กี่โลอยากรู้ไม่รู้อะมันบอกว่าผู้ใหญ่ขึ้นได้6คนนะมาแล้วกำลังมากเออแล้วพี่สมานเจ้าเลยใครแม่งจะมานั่งคนเดียวบ้างวะใจแม่งจิตใจมันต้องด้านชามากมันคนเดียวแต่ผมเคยนั่งบ่อยไปเซตติ้งนั่งคนเดียวบ่อยชอบยอดเลยมันเหงาขนาดนั้นเลยวะไอ้มีผู้หญิงนั่งอยู่ข้างในคนเดียวด้วยเนี่ยพี่ตอมบอกอ่ะไอเซตติ้งมันติดแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยไงของเรานี่ก็ติดแม่น้ำที่เขาสร้างมาจากท่อประปาใช่อะเป็นน้ำสะอาดไม่รู้เหมือนกันไม่น่าเชื่อไปเลยพี่ตอมเชิญเลยขึ้นเลยครับไฟหัวขึ้นมาเลยพวกมึงอ่ะโอ้มันจะใสสักแค่ไหนกันเชียวไหนดูสิเดี๋ยวช่วยมาเช็ดความสะอาดมันต้องนั่งอ่ะยืนไม่ได้อ่ะใช่อ่ะยืนก็ได้หรือว่าตั้มจะยืนอย่างนี้ก็ได้ จะยืนแบบนั้นจะลงก็ได้ใครเอาจะถ่ายให้ไม่เอาอย่างนั้นทำไมวะมันก็ค่อยๆชิงช้าขึ้นไปนะครับตอนนี้มันก็คุณมัวเนี่ยดูที่นี่ข้างล่างยังไม่มีอะไรเห็นรองเท้าไอ้เหี้ยเราไปทำมองกันไหมเล่นอะไรกันวะเนี่ยเอาละเริ่มแล้วเราเริ่มขึ้นสูงแล้วขับมัวเลยกระจกแม่งไม่มีฮีเตอร์มีอากาศภายนอกเข้ามาอย่างนี่ไงเปิดหน้าต่างอู้นี่คือทะเลที่อานนท์บอกเมื่อกี้ใช่ถ้าขึ้นกลางคืนปุ๊บมันจะมืดตึ๊บเลยไม่เห็นอะไรเลยประเด็นคือเราจะดูทะเลที่มีเรือจอดทำไมวะเนี่ยไปดูแม่น้ำเจ้าพระยาก็ได้เนี่ยมันเพลงอะไรอ่ะมี BGM ให้ด้วยกันเสียวกันเสียวใช่เหรอวะใช่เขาแบบมีไว้กันด้วยเวลาใครจะถ่ายวิดีโอไปลง YouTube ก็จะติดลิขสิทธิ์แล้ววิดีโอก็จะไม่ลงไม่ได้เอาแล้วก็ไม่ต้องใส่เสียงเข้าไปดิเป็นคนแอบถ่ายมันก็ไม่ได้สูงอะไรขนาดนั้นดูให้แม่มันสูงเลยแต่ว่าแม่งคือแม่งงัวจนมองไม่เห็นข้างล่างอ่ะจริงๆจริงๆมันใส่นะแต่ว่าเพราะก็เห็นหน่อยนึงอ่ะนะนี่นี่ครับนี่คือบรรยากาศรอบๆเมืองนั่งตู้ธรรมดาจะใส่กว่าไม่ทำไมสะพานมันโยยขนาดนั้นน่ะมันโยมาทางนี้เห็นมั้ยล่ะสะพานแห่งอนาคตก็เหรอเป็นดีไซน์แห่งอนาคต
เออสะพานแม่งโยจริงเพิ่งเห็นว่ามันโยขนาดนี้ก็กว้างอยู่นะดูกว้างมากเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างเนี่ยดูดิตอนนั้นมองเห็นโตเกียวบิ๊กไซส์นะไหนเออว่ะอันนั้นน่ะนะใช่คาเฟ่โอ้ตรงนั้นเองเจ๋วๆสูงขึ้นมากแต่แม่งมองไม่เห็นอะไรเลยข้างล่างมีแต่รอยตีนคนแล้วเขาไม่เช็ดข้างในเนี่ยมีเมื่อกี้นี่ไงมันเป็นคล้ายๆโพลิเมอร์อะกระจกนั้นมันแบบเป็นรอยแล้วเป็นรอยเลยใช่เดี๋ยวข้าวหน้าเรารู้ทันแล้วเดี๋ยวเราก่อนขึ้นเราขอผ้าคีริวเขาด้วยเดี๋ยวพวกผมเช็ดให้เลยครับรอยตีนเนี่ยมันเป็นรอยขีดข่วนนี่แหละประเด็นแม่งทำอะไรกันก็ไม่รู้รุนแรงกันจัดเดี๋ยวดีตรงอย่างนี้จะให้ถ่ายทะเลอย่างเดียวเลยมันมีอะไรวะเนี่ยผมเป็นพื้นที่เปิดโล่งก็เนี่ยพอขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของชิงช้าเนี่ยเขาจะมองเห็นทิวทัศน์รอบโตเกียวได้เลยโอ้อีกนิดนึงอีกนิดนึงใกล้แล้วเราจะขึ้นไปดูกันอย่างนี้ผมยืนขึ้นเลยดีกว่ามาเมื่อมีบินไทยตามมันแกว่งหรือเปล่าเมื่อกี้มันแกว่งหรือเปล่าอันนั้นอย่ากลัวดิไม่แกว่งอ้าวว่าไงตึก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 เขาจะรู้เรื่องอ่ะพูดเลยเพราะว่าตอนขึ้นมาที่เขาถ่ายรูปร้อยนี่คือเผื่อเกิดอะไรขึ้นจะเป็นรูปสุดท้ายของเราเขาจะไปทำเป็นขาวดำเฮ้ยไหนอ่ะยังโอ้ยไกลกว่าจะถึงจุดสูงสุดและนี่ก็คือประตูฉุกเฉินใครรีบก็สามารถเปิดลงไปก่อนได้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยลงไปเนี่ยไอ้มันเริ่มบึ๊บๆแล้วเว้ยโอ้โหพอถึงจุดนี้คือหลังเริ่มบึ๊บมันบึ๊บๆขาละมันเป็นเพราะแรงดันอากาศหรือว่าอะไรหรือว่าเราเสียวเองเฮ้ยเราไม่ได้มองอะไรเลยมันจะเสียวได้ยังไงวะอ้าวเราใกล้จะถึงจุดสุดยอดแล้วก็แบบโอ้ยอดของมิชิคาเอาละนี่เอาลงได้ไหมเนี่ยได้ดิโอ้ยไอ้เนี่ยลมเย็นจริงเนี่ยลมเข้ามาเห็นไหมรู้สึกเย็นยังเฮ้ยช่วงนี้สวยมากเลยดูดิอานนท์พูดรักทะเลครับไปเที่ยวทะเลกันไหมนี่ไงเนี่ยลงไปเลยเปิดประตูกระโดดลงไปเลยมันลงไม่ได้เลยจริงเหรอวะนี่ไงมีรูปคนเนี่ยฟิวกำลังตกไม่ได้ช่วยอะไรเลยกูแล้วเราก็จะลงไปคาอยู่บนหลังคารถยูริซาโมเมะอะไรเงี้ยโอ้เขามีลมชูชีพใช้ยังไงอ่ะแม่งไม่บอกวิธีใช้ก่อนขึ้นมาเลยไหนลมชูชีพไม่รู้โอ้เจ๋วเจ๋วเจ๋วเนี่ยเริ่มสูงอีกนิดนึงเราถึงจุดสุดยอดแล้วครับแป๊บนึงบรรยากาศมันเป็นประมาณอย่างเงี้ยนะฮะเย็นเลยโอ้โหพอยืนนี่รู้สึกแบบมันบึ้บแล้วนี่ถ้าลองดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่เจ้าโอ้โหแล้วถ้าเกิดมันชัดใสนี่จะยังไงวะเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยไอ้มันก็เกือบใสเนี่ยมันก็เห็นหน่อยนึงบึ้บไหลไปทางนี้มากเลยเออมันบึ้บมากเนี่ยโอ้โหดูวิวฝั่งนู้นครับอุ้ยแจ๋วแจ๋วแจ๋วดูนี่สวยมากเลยเห็นไหมโอ้โหถ้ามันไม่ติดแล้วย้อนแสงมันก็เนี่ยแสงแตะดำเย็นเห็นไหมล่ะโอ้โหตอนนี้เราขึ้นมาสูงขนาดไหนแล้วเนี่ยในช่วงเวลาพัวเพที่ตะวันจะรับขอบฟ้าเขาจะเรียกว่าคาตาวาเลครับคาตาวาเลโดกิฮะซึ่งเวลาช่วงนั้นแบบสองภพจะได้มาเจอกันนี่สวยสวยครับสวยประกาศนะจะถึงจุดสุดยอดนะนี่เราจะเห็นโตเกียวทาวเวอร์ด้วยอยู่ไงวะเฮ้ยต้องเกาะนั้นอยากไปมากเลยมันแบบเหมือนฟาร์มอะไรสักอย่างโชคชัยหรือเปล่าโชคชัยนู่นนู่นเนี่ยโตเกียวทาวเวอร์อยู่นู่นเราจะมาดูโตเกียวทาวเวอร์กันนะครับโอ้โหแม่งลูกกงโอ้ยกูแล้วแม่งแกว่งไปแกว่งมาด้วยชิงช้าโอ้แม่เจ้าโหดูทันสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วนี่นะใช่ๆๆๆๆเฮ้ยนี่ไงใช่นี่ไงไอ้ฮาร์ดอะไรสักอย่างอยู่บนหลังคาใช่แล้วแค่นี้ใช่ก็ตรงนี้คือเวลาคู่รักนั่งกันแล้วพอมองเห็นไอ้สวีทฮาร์ดเขาให้จุ่มฟิตกันบนยอดสูงสุดของนี่มันจะเป็นอะไรอ๋อเขาเรียกว่าจุดสุดยอดใช่ไหมไม่ใช่ไหนไหนนั่นไงนั่นน่ะหัวใจนั่นน่ะดูเนี่ยมองเห็นป่าวะเห็นดินั่นแหละเป็นอะไรที่โรแมนติกมากกว้างมากดูตอนนี้เรากำลังจะลงกันนะครับเครื่องบินนี่เห็นผีมากเลยน่าจะบินไปลงคาเนดาโอ้คิวทัดรอบๆโอเคเจ๋งอ่ะคุ้มกว่า900เยนเห็นก็ชิวเหลือเกินบีทีเอ็มพี่เย้มันสุดยอดเล้าๆหน่อยไม่ได้แบบเลเวลฟักเธอวันนี้เลยเนี่ยโอ้เนี่ยแล้วก็ดูสถานที่ต่อไปที่เราจะไปเลยดีกว่าที่หลังที่นี่เราเห็นตึกกวินแล้วกวินโคเวอร์โอ้แล้วแม่งสะท้อนกับน้ำโคตรสวยแต่ถ้ามันติดว่ากระจกแม่งขุ่นนี่แบบเราคงถ่ายได้สวยกว่านี้ใช่กระจกแม่งขุ่นมากเอาหน่ะเพื่อความปลอดภัยของเราเขาเลยใช้กระจกแบบนี้หรือเปล่าเป็นกระจกกันการกระสุนนะครับเชื่อมันได้ไหมเนี่ยดูแม่งดูไม่ค่อยเหมือนเลยโพลิเมอร์ธรรมดาเออกระจกโพลิเมอร์
ดูครับโหเนี่ยกระจกที่เราขึ้นมาจากตรงนู้นนะฝั่งนู้นเป็นกระจกที่ไม่เพ้งแต่เวลางอเราจะกลายเป็นขุ่นเราก็เริ่มจะลงกันแล้วเหมือนไม่ตั้มเปิดได้ให้กูเปิดอีกอ่ะได้บีบตั้มดีบีบข้างดีข้างดีข้างยกเลยโยกอ่ะเอาไปดูลงไอ้เราก็ตื่นเต้นที่จะแบบอุ้ยโผล่หน้าออกไปเพราะกลัวคนกระโดดรอดออกไปเนี่ยเพราะคนญี่ปุ่นแม่งเป็นนักฆ่าตัวตายมืออาชีพอะไรแม่งมีช่องทางแม่งฆ่าตัวตายหมดเลยขณะที่เรานั่งโทบุโทโจแม่งฆ่าตัวตายรายวันเลยขนาดนั้นไอ้เขาจะมาขึ้นชิงช้าสวรรค์ตั้ง900ทำไมเขาไปตายฟรีๆก็ได้ขึ้นไปเนี่ยโหแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นด้วยคือชิงช้าจะหยุดให้บริการหลายวันเลยทีเดียวใจแม่งกล้ามากกันไว้ก่อนแล้วไงสโมกิ้งนะไม่ใช่อ๋อเขาให้มาสูบบุหรี่ตายวันนี้นะกันมันกระโดดออกไปข้างนอกเลยโอ้โซละเดนาบิคืออะไรวะปุ่มอะไรอ่ะปุ่มแม่งอยู่นึกว่าโซละเดโทบิบินเลยบินแล้วนะเริ่มลงแล้วเริ่มรู้สึกว่ามันหนุ่งหน่วงรอบเดียวหรือเปล่าเนี่ยโอ้แต่มันช้ามากจนเราไม่รู้สึกเลยว่ามันขยื่นไปไหนแล้วหรือเปล่าใช่ครับอยากได้ BGM ของไอ้นี่มากเลยการรถไฟไทยอ่ะตึ้งๆเคยฟังป่ะไม่เคยแต่ถ้าแม่งเปิดนี่ก็สโลไลฟ์จริงอ่ะผมนั่งจากอยุธยาไปอุดร18ชั่วโมงกูบินไปกลับญี่ปุ่นได้3รอบเลยไม่รู้ยังไม่ถึงอุดรเลยอุ๊ยคุณแล้วขึ้นถึงแล้วมีปัญหาพวกแรงดันมันก็ลงไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะแต่หูผมมีปัญหาอ๋อแบบเวลาหูอื้อเนี่ยหูอื้อเวลาแลนดิ้งแล้วเจอแรงดันมันลงมันดีแม่งรอบเดียวก็15นาทีพอดีเราเดินผ่านไปเลยได้ไหมไปดูด้วยพวกเขาบอกเอาบัวบัวยังมีคนน่ารักอยู่เลยไม่เขาควรจะเปลี่ยนกระจกใหม่ได้แล้วหรือว่าลืมคุณลืมเลยไปใช่ไหมมีอะไรจะมีคนเตือนเลยดูบัวดูอะไรเลยต้องยืนโคเจอร์นี่ไม่เอาโอเค